าชื่อป้านันทพรเปี่ยมเจริญขายตรงนี้มาก็20กว่าปีแล้วลูกเนี่ยขายของพวกนี้แหละค่ะขายแล้วก็เอาเงินไปซื้อของให้หมาสงสารเนี่ยเกลื่อนหมดเลยเห็นตามริมถนนอะไรเงี้ยเยอะแยะไม่มีบ้านจะอยู่คนเอามาปล่อยมาอะไรอย่างเงี้ยมาก็ลงกับหมาก็แมวหมดเป็นอย่างนี้มา20กว่าปีแล้วค่ะช่วยเหลือก็มีนี่ฮะเขามาบริจาคเงินใส่ในถังทุกวันน้องนักศึกษาแต่ละปีที่นั่นเขาก็เอาเงินมาใส่ก็บริจาคก็เก็บขวดเก็บพลาสติกเก็บอะไรมาได้ก็เอามากองไว้ให้เลยหน้าบ้านเนี่ยแหละฮะป้านะฮะก็ขายอยู่ในซอย8หน้ามอธุรกิจบัณฑิตอยากทานอะไรพวกลูกชิ้นพวกอะไรเชิญได้เลยขายทุกวันนะฮะไม่มีวันหยุดยินดีต้อนรับหมดเลยนะคะ